เมื่อวันที่13สิงหาคม2567ค่ะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่ามีหน่วยงานราชการไทยค่ะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกสินค้าของประเทศไทยโดยมีการเร่งติดตามสกัดเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสารพิษกว่า100ตู้ที่เดินทางมาจากประเทศอัลบาเนียซึ่งตามกำหนดค่ะจะเข้าเทียบท่าในวันที่20สิงหาคม2567ที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีค่ะตามรายงานของสื่อต่างประเทศค่ะระบุว่า Basel Action Network หรือ BAN องค์กรนอกภาครัฐที่ไม่แสวงหากำไรค่ะเปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการแจ้งไปยังมาเลเซียให้ระวังและตื่นตัวกับการขนส่งของเสียที่เป็นสารพิษที่ผิดกฎหมายและต่อมาค่ะได้แจ้งมายังประเทศไทยให้ระวังและตื่นตัวการขนส่งดังกล่าวซึ่งคาดค่ะว่าจะมีของเสียปนเปื้อนสารพิษประเภทฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตเหล็กด้วยเตา Electric Arc Furnace ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานว่า BAN ร่วมกับกลุ่มเฝ้าระวังนิเวศและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยค่ะได้มีการแจ้งเตือนไปยังกว่าหลายประเทศหลังจากสืบทราบว่ามีปริมาณของเสียปนเปื้อนสารพิษประเภทฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตดังกล่าวค่ะจำนวนกว่า800ตันได้ถูกขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือที่ท่าเรือในประเทศอัลบาเนียจากนั้นค่ะได้ทำการถ่ายโอนมายังเรือขนส่งสินค้าของสายเดินเรือเมิร์กประเทศอิตาลีค่ะจากข้อมูลการขนส่งสินค้าในระบบออนไลน์ได้แสดงข้อมูลว่าเรือขนส่งสินค้าของ MSC Mediterranean Shipping Company SAเกี่ยวข้องกับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวที่สำคัญค่ะประเทศไทยก็เป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายด้วยค่ะซึ่งด้านเว็บไซต์ MSC รายงานว่าพบตู้คอนเทนเนอร์ขนาดยาว20ฟุตจำนวน40ตู้ค่ะได้ลงที่ท่าเรือดูเรสประเทศอัลบาเนียเมื่อวันที่4กรกฎาคม2567เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่18สิงหาคมค่ะต่อจากนั้นค่ะจะเดินทางมายังท่าเรือแหลมฉบังประเทศไทยตามกำหนดคือวันที่20สิงหาคม2567ค่ะ